สวัสดีครับผมเปลวนะครับจาก Channel เทพบุญนำสตูดิโอนะครับผมวันนี้ก็มาเรียกว่าไม่รีวิวดีกว่าเรียกว่ามาแนะนำการใช้งานเพิ่มเติมเล็กน้อยกับเจ้าอุปกรณ์ที่ผมได้ทำการรีวิวไปให้ดูแล้วเมื่อคลิปที่แล้วใครไม่ดูไปดูได้นะครับก็คือเจ้า MIDI Plus นะครับ AKM 320BT นะครับเป็น MIDI คีย์บอร์ดเป็นคอนโทรลเลอร์ที่เอาไว้สามารถทำงานสตูดิโออัดเสียงอะไรก็ได้นะครับสามารถต่อสายเป็น USB เชื่อมต่อกับอุปกรณ์โน้ตบุ๊กอะไรก็ได้หรือจะใช้กันเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธเข้ากับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็เป็นคีย์บอร์ดที่น่าสนใจนะใครสนใจรีวิวเต็มก็ย้อนกลับไปดูได้คลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการใช้งานเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆเลยนะครับกับเจ้าพวกนี้ครับที่มันเป็นอุปกรณ์เล็กน้อยที่มันติดมาอยู่กับตัวเครื่องบางคนอาจจะมองว่ามันก็เป็นแค่อุปกรณ์ที่อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรโดยหลักเราก็ไปปรับในโปรแกรมในซอฟต์แวร์ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วบางอย่างอาจจะช่วยให้เราทำงานสะดวกขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยกับมันนะครับเจ้าเฟดเดอร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวนึงที่เอาไว้สำหรับคอนโทรลเป็นเหมือนถ้าเป็นจอยเกมก็คือเหมือนเป็นหนึ่งปุ่มกดเป็นหนึ่งอนาล็อกที่เอาไว้ควบคุมนะครับแต่ว่ามันก็จะมีค่าพื้นฐานที่มันจะลิงก์กับโปรแกรมไว้เลยว่าเออนี่ไว้ปรับเรื่องความดังเบานะตามชื่อของมันก็คือวอลลุ่มเนี่ยเห็นไหมครับแต่คราวนี้ผมจะเอาไปทำอย่างอื่นดูว่าทำได้ไหมแล้วถ้าจะทำมันจะควบคุมอย่างอื่นแทนได้หรือเปล่านะครับมาดูกันด้วยนะครับว่าทำยังไงนะผมก็จะใช้แบรนด์แล็บเป็นตัวอย่างเช่นเดิมนะครับแต่จะเป็นแบรนด์แล็บเวอร์ชันคอมพิวเตอร์นะก็คือจะใช้เบราว์เซอร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์นะครับกดปุ่ม create ครับใครที่ยังไม่ดูเรื่องของโปรแกรมแบบในคอมพิวเตอร์ไปย้อนดูได้นะผมทำคลิปเอาไว้แล้วเป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับโอเคผมก็จะสร้างแทร็กที่เรียกว่าแทร็กอินสตูเมนต์หรือว่าแทร็ก MIDI นะครับเป็นเครื่องดนตรีจำลองนะครับซึ่งก็จะควบคุมผ่านเจ้าตัวนี้แหละนะครับก่อนอื่นเลยนะครับไม่ว่ามันจะเป็นเสียงอะไรก็ตามเนี่ยถ้าการเชื่อมต่อสำเร็จเนี่ยนะครับก็จะมีชื่อตัวอักษรของเจ้าเครื่องนี้อยู่ก็คือเป็นรหัสเครื่อง AKM 320BT โผล่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นว่าเป็นเครื่องดนตรีชนิดไหนที่เราใช้เล่นควบคุมอยู่นะครับเดี๋ยวลองเล่นดูนะประมาณนี้อันนี้นี่คือเสียงเข้าแล้วนะแล้วก็ว่าไปตอนนี้นะครับถ้าเราเลื่อนขยับไอเฟดเดอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นการควบคุมวอลลุ่มความดังเบาของแทร็กแต่ละแทร็กนะครับถ้าเราสร้างแทร็กออกมาเพิ่มมันก็ควบคุมหลายๆแทร็กมันก็สามารถควบคุมได้ครับเพียงแค่เราคลิกอันใดอันหนึ่งนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือเป็นค่าพื้นฐานเลยที่มันไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือสามารถใช้ได้ทันทีนะครับถ้าเราอยากควบคุมอย่างอื่นทำยังไงเช่นผมอยากให้เนี่ยไอ้หนอบเนี้ยนะครับไอ้หนอบเนี้ยที่ไว้สลับดึงแผ่นซ้ายแผ่นขวาให้เสียงมันจากที่อยู่ตรงกลางเนี่ยให้เสียงที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยไปอยู่ทางซ้ายหรือไปอยู่ทางขวาอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมเล่นให้ฟังนะซ้ายขวาอันนี้เขาเรียกปุ่มแพนนะครับถ้าเลขศูนย์ก็ตรงกลางนะศูนย์พอดีก็ตรงกลางนะครับคราวนี้ทำยังไงถ้าผมอยากเอาไอ้หนอบเนี้ยไปเคลื่อนไหวแทนก็คือขยับควบคุมปุ่มแทนปุ่มแพนเองผมก็จะทำการไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้ครับบริเวณนี้ผมจะกดคำว่า MIDI mapping นะครับ MIDI mapping นะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่เป็นเหมือนพื้นที่ว่างเพื่อใส่รายละเอียดอะไรบางอย่างลงไปในนี้นะครับแล้วก็ตรงไหนที่มันเกิดเป็นไฮไลท์สีแดงๆขึ้นมานั่นหมายความว่าบริเวณพวกนั้นสามารถทำการควบคุมกับเจ้าตัวนี้ได้โดยการแมปปิ้งซึ่งมันง่ายมากดูดีๆนะครับวิธีการก็เช่นผมอยากเอาหนอบอันนี้ควบคุมด้วยอันนี้ผมก็คลิกไปนะครับมันจะเกิดเป็นกรอบสีส้มขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็จะทำการขยับนิดเดียวขยับไปขึ้นหรือลงก็ได้ดูนะจึ๊กพอขยับปุ๊บคุณจะเห็นว่าตรงนี้จะมีตัวอักษรขึ้นว่า O-CC7 ก็เป็นเรื่องรหัสเป็นอะไรของตัวทาง MIDI นั่นแหละนะครับไม่พอแค่นั้นถ้าเรามองไปทางด้านขวากระดานตรงนี้ก็จะเกิดเป็นข้อความชัดเจนว่าตัวควบคุมคีย์ที่ควบคุมเนี่ยก็คือเป็น AKM 320BT นะเป็น channel ที่0ก็คือ CC7 location ก็คือตำแหน่งที่มันควบคุมก็คือจะเป็นในเรื่องของ track panning ก็คือหนอบไว้แผ่นซ้ายขวาเห็นไหมค่าน้อยสุดที่สามารถทำได้คือลบ 50ค่าสูงสุดก็คืออยู่ที่50นะครับแล้วก็เป็นรูปถังขยะสามารถกดยกเลิกได้ถ้าจะกดยกเลิกนะครับคราวนี้พอเราทำเสร็จลองดูกันนะเรากดปุ่มเขียวตรงมุมล่างออกนะครับเอาคำว่า MIDI mapping ออกไปนะครับพอเราเลื่อนนะครับเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะขยับไปด้วยนะครับขยับไปด้วยซ้ายก็ไปซ้ายขวาก็ไปขวานะครับมันอาจจะมีเหมือนแหลกนิดนึงอาจจะไม่ได้ตรงเป็นเป๊ะๆนะครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหม
ถ้าอยากควบคุมแท็กอื่นทำยังไงถ้าแท็กอื่นมันขยับไหมไม่ขยับนะครับไม่ขยับแล้วนะครับคราวนี้ค่าดีมันจะไม่สามารถแบบทำอันเดียวแล้วหนอบอันอื่นจะขยับตามได้นะครับวิธีการคือเราก็ต้องไปแมปปิ้งใหม่นะครับแต่ก็ต้องระวังถ้าสมมติว่าเราทำการแมปปิ้งอีกรอบนึงคลิกที่มุมล่างขวาแล้วมากดตรงนี้ด้วยแล้วก็ใช้หนอบใช้เฟดเดอร์เนี้ยบนคีย์เปียโนนี่อันเดียวกันเนี่ยพอมันเป็นรหัสเดียวกันใช่ไหมปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเวลาคุณเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยเห็นไหมมันจะไปหมดเลยทั้งแท็กทุกแท็กบางทีเครื่องดนตรีมันคนละเครื่องไงคนละแท็กไงแท็กหนึ่งอาจจะต้องอยู่ข้างซ้ายอีกแท็กหนึ่งต้องอยู่ข้างขวาแต่ถ้าคุณไปแมปรวมกันใช้อันเดียวกันร่วมกันเนี่ยมันจะไปกันด้วยกันหมดเลยครับต่อให้เราไม่ได้คลิกแท็กใดแท็กหนึ่งเนี่ยมันก็จะขยับตามกันหมดเลยเรื่องนี้ให้ระวังไว้นะครับผมสมมติว่าเราอยากยกเลิกเราอยากยกเลิกพวกนี้เลยเราไม่อยากให้มันแมปแล้วก็กดที่ MIDI Mapping นะครับให้ขึ้นเป็นกระดานตรงด้านขวาแล้วก็กดรูปถังขยะให้หมดครับมันก็จะหายไปพอหายไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเฟดเดอร์อันนี้ก็จะทำหน้าที่ควบคุมเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นสามารถควบคุมแยกแท็กอิสระได้ด้วยนะครับแม้แต่เนี้ยปุ่มเพลย์พอหรือปุ่มเรคคอร์ดก็ตามแต่ยังสามารถใช้อันนี้ได้เลยนะครับตัวอย่างนะกดแมปปิ้งเหมือนเดิมครับให้เป็นกระดานขึ้นมาแล้วก็มีไฮไลท์สีแดงๆส้มๆตรงนี้เนี่ยผมอยากให้การเลื่อนไปซ้ายไปขวาก็ได้เป็นการกดเพลย์ผมก็คลิกเลือกก่อนว่าเอาเพลย์นะเป็นปุ่มเพลย์นะแล้วก็ผมก็ขยับนิดเดียวปึ๊กตอนนี้ปุ่มเพลย์ก็จะมีคำว่า 0-CC7 เช่นเดิมนะครับโลเคชันก็ขึ้นว่าเป็นโลเคชันของการควบคุมเพลย์แบ็กนั่นเองนะครับคราวนี้ผมก็กดมินิปุ่มเขียวออกไปยกเลิกลองดูนะเดี๋ยวผมจะให้เส้นกริดนี้เส้นเพลย์แบ็กนี้กลับมาวิ่งอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะเลื่อนไปพอผมขยับดูนะตรงนี้มันจะเป็นให้ปุ่มเนี่ยว่าทำงานแล้วนะครับจึ๊กเห็นไหมอันนี้ขยับแล้วผมปล่อยมือนะผมเลื่อนกับหยุดเลื่อนไปจึ๊กมันก็จะมีระยะให้เรานิดนึงว่าเลื่อนขนาดนี้ถึงหยุดนะเลื่อนออกมานิดนึงประมาณนี้ถึงจะเพลย์ต่อเห็นไหมบางทีบางคนจะชอบกดปุ่มอัดเสียงอะไรจากตรงนี้มากกว่าบางทีมันก็อยู่เขาเรียกว่าอยู่ใกล้มือมากกว่าเวลาเราจะเล่นใช่ไหมเราจะเล่นแล้วก็อะไรก็ว่าไปหรือถ้าเป็นผมนะถ้าผมอยากจะใช้มันนะอยากจะใช้มันนะผมก็จะทำการกดอันนี้ไม่เอาลบออกไปผมจะใช้เป็นปุ่มแทนปุ่มเรคคอร์ดเองเพราะว่ามีที่คอนโทรลเลอร์มีที่พัดรุ่นนี้มันไม่มีปุ่มเรคคอร์ดปุ่มเพลงไงผมก็จะใช้นี่เป็นปุ่มเรคคอร์ดแทนมันสะดวกดีคลิกที่ปุ่มเรคคอร์ดให้เป็นกรอบสีแดงแล้วก็ขยับตรงนี้จึ๊กเดียวเรียบร้อยครับรหัสขึ้นแล้วเนาะกดสีเขียวออกไปคราวนี้เรามาลองดูกันเดี๋ยวผมจะขยับนะถ้าขยับแล้วมันได้ผลมันจะมีการอัดเสียงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเสียงเมโทรนอมด้วยผมเปิดเสียงเมโทรนอมไว้ก่อนเปิดเมโทรนอมเอาไว้ลองดูนะเดี๋ยวผมจะขยับนะเตรียมตัวปุ๊บแล้วก็หยุดเห็นไหมสามารถเลื่อนเปิดแล้วก็เลื่อนปิดได้ด้วยเห็นไหมครับลองฟังดูนะแต่ตอนนี้ปุ่มเพลย์ใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะผมทำการไปแมปกับปุ่มเรคคอร์ดแล้วผมต้องใช้เมาส์คลิกอะไรแบบนี้เห็นไหมว่าการแมปปิ้งมิดี้เนี่ยไม่ยากเลยบางคนอาจจะงงไหมว่าไอ้เราซื้อพวกมิดี้คอนโทรลเลอร์มาบางยี่ห้อเนี่ยจะอันเล็กกว่านี้หรืออันใหญ่กว่านี้มันจะมีบางอันมันจะมีแบบหมุนเยอะๆเลยใช่ไหมมีเฟดเดอร์หลายอันบางทีเราก็งงว่าให้มาทำไมวะในเมื่อให้มาพอเราเสียบ USB เข้าไปมันก็หมุนอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับไม่ใช่ว่าใช้วิธีนี้กับเฉพาะตัวมิดี้พัดตัวนี้ตัวเดียวนะมิดี้คอนโทรลเลอร์ทุกอย่างที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้สามารถแมปปิ้งแบบนี้ได้หมดถ้าโปรแกรมคุณรองรับสำคัญคือโปรแกรมมันรองรับหรือเปล่าเหมือนถ้าเกิดอันนี้มีหนอบหลายอันให้หมุนเยอะแยะเลยแล้วก็จะให้หนอบอันนี้เป็นแท็ก1ไว้แผ่นซ้ายขวาแท็กที่2ก็ซ้ายขวาอันเนี้ยเราสามารถแยกแท็กอิสระได้เลยมีเฟดเดอร์เยอะๆหลายอันให้เราลูดแล้วก็สามารถเลือกเป็นความดังของแท็กนี้ความดังของแท็กนู้นหรือเข้าไปปรับเอฟเฟคบิดเอฟเฟคอะไรเงี้ยก็ทำได้หมดเลยเหมือนกันนะครับก็นี่เป็นหนึ่งตัวอย่างง่ายๆนะเห็นว่ามันมีอันเดียวไงก็เลยให้คุณดูดูว่ามันทำอะไรได้หลากหลายขนาดไหนนะครับกับเจ้าตัวนี้เนาะถ้าใครสนใจเจ้าตัวนี้เลยก็ไปดูรีวิวย้อนหลังได้นะครับมันจะมีการต่อกับมือถือให้ดูด้วยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่สนใจเรื่องนี้เรื่องเดียวกับคุณและถ้าเป็นหน้าใหม่เพิ่งเข้ามาดูและยังไม่ติดตามช่วยกดปุ่มติดตามให้ด้วยก็จะเป็นกำลังใจที่ดีมาก Subscribe ให้หน่อยนะและถ้าสนใจว่าจะมีอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับงานดนตรีโผล่ไม้คนที่ดูอีกก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ปล่อยออกมานะครับผมวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย